สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะคลิปนี้ก็จะมาถึงในส่วนของชาวตุลในรอบพระจันทร์นี้นะคะวันนี้วันที่18ธันวาคมก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อว่ามันมีอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างนะคะต้องบอกว่าวันที่20ธันวาคมที่จะถึงนี้ค่ะดาวพฤหัสเนี่ยเขาจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษซึ่งก็เป็นเรือนที่เท่าไหร่ของคุณล่ะตุลนะตุลอยู่นี้เมษอยู่นี้ก็คือเป็นเรือนที่เจ็ดของคุณเพราะฉะนั้นน่ะในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนความรักคู่ครองศัตรูเปิดเผยใครที่แบบโหสดโสดอยู่นี่นะเปิดรับพลังงานได้เลยหรือใครที่ต้องการหาพาร์ทเนอร์หาหุ้นส่วนเข้ามาทำธุรกิจด้วยอยากมีเพื่อนสนิทเข้ามาในชีวิตคนที่คุยกันเข้าใจคนที่สื่อสารกันได้รู้เรื่องคนที่มีความรู้พูดคุยไปในทางเดียวกันคุณสามารถที่จะเปิดประตูต้อนรับได้เลยนะคะต้องบอกว่าช่วงที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษอะค่ะจะทำให้คุณมีกำลังใจในการรักตัวเองมากขึ้นมีแรงบันดาลใจมีความกล้าพลังงานมาเต็มโอกาสที่จะเชื่อมกับความต้องการของตัวเองก็คือรู้ถึงใจตัวเองจริงๆอะว่าจริงๆแล้วฉันชอบสิ่งนั้นชอบสิ่งนี้อยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้โดยเฉพาะในเรื่องของพาร์ทเนอร์คุณจะชัดเจนมากๆไม่ว่าจะเป็นความรักไม่ว่าจะเป็นคนสนิทหรือว่าหุ้นส่วนคุณจะชัดเจนว่าคนเนี้ยมันคุยรู้เรื่องนะอาจจะเป็นเพื่อนเก่าอาจจะเป็นคนที่พี่น้องแนะนำมาให้ญาติญาติแนะนำมาให้เจอจากที่เรียนก็ได้นะคะสำคัญคือต้องระวังภาวะการเห็นแก่ตัวเองที่มากเกินไปเรามั่นใจได้เราทำเพื่อตัวเองได้แต่ว่าบางครั้งเราก็อาจจะต้องระวังในเรื่องของการที่นึกถึงแต่ตัวเองนะคะ21ธันวาคมเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมังกรซึ่งเขาเรียกว่าเป็นแคปปิกอนซีซันของคุณมันจะตกในเรือนที่4ก็คือในเรื่องของครอบครัวนะคะในเรื่องของการทำอะไรกับคนในครอบครัวกิจกรรมกับคนในครอบครัวเป็นหลักนะคะแล้วก็อาจจะอยู่กับคนที่บ้านเยอะมากเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นภาวะการได้ทำธุรกิจทำกิจกรรมกับคนในครอบครัวที่มากกว่าปกติก็ได้นะคะแคปปิคอนซีซันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจนถึงประมาณวันที่20มกราคมซึ่งเป็นช่วงที่หลายคนจะคิดอะไรเป็นเหตุเป็นผลมากๆต้องการความมั่นคงมากรู้ว่าตอนไหนควรจะเล่นตัวไหนควรจริงจังนะคะเป็นตอนที่คุณสามารถจัดลำดับความสำคัญในชีวิตได้23ธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่นิวมูนเกิดขึ้นในราศีมังกรนะคะซึ่งเป็นเดือนที่4การเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเป็นช่วงเวลาที่ดีมากๆที่จะดึงดูดความเป็นระบบระเบียบเข้ามาในชีวิตจัดลำดับความสำคัญได้คุณจะรู้ว่าอะไรเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่จะปลูกรากไหนที่เน่าเราจะต้องดูแลหรือว่าตัดทิ้งคุณจะได้ประโยชน์และรางวัลจากสิ่งที่ลงแรงไปนิวมูนเป็นการเหมือนเริ่มต้นสิ่งใหม่สดใสมากขึ้นพลังงานมากขึ้นมีความรู้สึกมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินการลงแรงทุกอย่างที่สามารถทำให้คุณนะคะเกิดประสิทธิภาพที่สูงที่สุดได้ซึ่งของคุณเนี่ยเกิดในเรื่องของครอบครัวหลายคนอาจจะได้บ้านใหม่ได้ทำกิจกรรมจากที่บ้านได้ทำเป็นธุรกิจครอบครัวได้ลงทุนกับคนในครอบครัวหรือว่าเริ่มต้นอะไรบางอย่างกับคนในครอบครัวก็ว่าได้นะคะถัดมานะคะวันที่29ธันวาคมเป็นช่วงเวลาที่ดาวพุธถอยหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีมากเหมือนกันคือจริงๆมันไม่ใช่ว่าดีมากหรือไม่ดีมากแต่มันเป็นช่วงเวลาที่คุณได้ทบทวนชีวิตทั้งหลายแหล่ที่ผ่านมาเรื่องราวในครอบครัวเรื่องราวในชีวิตที่คุณได้จัดระเบียบความสำคัญที่ผ่านมาเป็นยังไงโดยเฉพาะคือคุณจะโฟกัสไปที่เรื่องครอบครัวมากๆนะทำสิ่งนี้ดีไหมหรือทำสิ่งนั้นไม่ดีหรือทำยังไงต่อไปมันจะมีความเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัว
หรือว่าธุรกิจครอบครัวหรือว่าความเป็นลูกผัวตัวเมียกันค่อนข้างจะเยอะเลยนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าวันที่29ธันวาคมเนี่ยเป็นช่วงที่เรามีโอกาสได้ทบทวนเรื่องราวที่เกิดมาในรอบปีนะคะคุณได้เรียนรู้ทุกอย่างเป็นประสบการณ์อาจจะถึงเวลาแล้วที่คุณจะทั้งทำทุกอย่างให้ช้าลงนะคะทบทวนทำใหม่เป็นเวลาท้องที่คุณจะตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ตัวเองสำเร็จรู้ว่าอะไรที่มันเวิร์กหรือไม่เวิร์กคุณซื่อสัตย์ต่อตัวเองแค่ไหนคุณมีก้าวย่างที่จะพาตัวคุณเองเนี่ยค่ะไปสู่เป้าหมายได้ไหมนะคะถัดมาวันที่2 มกราคมดาวศุกร์เข้าสู่ราศีกุมนะคะซึ่งก็เป็นเดี๋ยวนะตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดเป็นเรือนที่5ของคุณช่วงเวลาที่คุณมีโอกาสเพลิดเพลินบันเทิงใจลูกนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีให้หรือว่าการได้ทำกิจกรรมสันทนาการทำอะไรที่เป็นความชอบของคุณนะคะมันจะทำให้เกิดรายได้แปลงความชอบแปลงงานอดิเรกเป็นรายได้ให้กับตัวเองได้นะคะโดยสิ่งนั้นมันอาจจะข้องเกี่ยวกับพวก passive income ก็ได้นะอาจได้รายได้เข้ามาได้นะคะโดยสิ่งเขาเรียกว่าเหมือนไม่คาดหวังแต่มันมีโอกาสที่จะได้เข้ามา6มกราคมฟูลมูนเกิดขึ้นในราศีกรกฎซึ่งเป็นเรือนที่10ของคุณจบเริ่มต้นใหม่คุณจะเปิดตัวตัวเองว่าเอ้ยฉันทำฉันโน่นทำนี่นะเปลี่ยนแปลงรูปแบบการมองเห็นนะคะการที่มีโอกาสดีๆเข้ามาพาร์ทเนอร์ดีนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่คุณรู้สึกว่าคุณทำเพื่อคนในครอบครัวสิ่งที่เกิดขึ้นสิ่งคนนี้ทำต่อจากนี้ทั้งหลายทั้งแหล่มันจะมาจากสิ่งที่ในครอบครัวนี่แหละเหมือนทุกอย่างสิ่งหน้าที่การงานทุกอย่างสิ่งที่จะทำวันนี้ฉันทำเพื่อคนในครอบครัวนะ12 มกราคมดาวอังคารเดินนำหน้าแล้วก็ต้องบอกว่าการได้ทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับออนไลน์เกี่ยวข้องกับความเชื่อเกี่ยวข้องกับการศึกษาระดับสูงอะไรที่มันทำให้มันรู้ลึกรู้มากกว่าเดิมเนี่ยค่ะคุณสามารถทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็18 มกราคมดาวพุธเดินนำหน้าก็ต้องบอกว่าหมดเวลาทบทวนแล้วถึงเวลาที่จะสื่อสารที่จะมันทำอะไรให้มันลงไปอย่างชัดเจนได้แล้วนะคะตรงนั้นนะต้องบอกว่าตอนที่พูดถอยหลังเอกสารสัญญาต่างๆโดยเฉพาะสิ่งที่เกิดจากครอบครัวที่บ้านนะคะอาจจะแบบล่าช้าหรือว่าตกหล่นหรือว่าผิดพลาดนิดนึงต้องระวังหรือว่านัดไว้แล้วแผนเลื่อนแบบนี้อาจจะมีเกิดขึ้นเยอะนิดนึงนะคะ20 มกราคมดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีกุมเรือนที่5โฟกัสเรื่องลูกทำอะไรที่เป็นความชอบของตัวเองมากขึ้นอาจจะมีโอกาสได้ออกอีเวนต์ออกงานสังสรรค์มากขึ้นคุณอาจจะไปเจอกลุ่มคนหรือว่าความฝันเป้าหมายของคุณเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับคนกับลูกอะค่ะเยอะเป็นพิเศษหรือว่าอาจจะพาลูกไปเจอกลุ่มคนมากๆช่วงเวลานั้นก็ได้นะคะ21 มกราคมนะคะจะมีนิวมูนเกิดขึ้นในราศีกุมซึ่งเป็นเรือนที่5โอกาสถ้าใครโสดๆก็มีคนเข้ามาชอบพอได้นะแล้วก็มันจะเป็นภาวะแบบหนุ่มสาวเหมือนทำให้เราตื่นเต้นอีกครั้งหนึ่งหรือว่าคุณมีโอกาสได้ไปเรียนรู้งานอดิเรกความชอบของตัวเองที่มันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมสันทนาการอาจจะมีการเสี่ยงโชคดีอาจจะได้โอกาสที่ดีจากลูกหรือว่าหลายคนถ้าแบบแต่งงานแล้วหรือว่ามีแฟนก็อาจจะมีบุตรเกิดขึ้นได้นะคะนิวมูนในราศีกุมดาวเจ้าเรือนคือยูเรนัสมันจะเป็นภาวะที่คุณจะคือข้องเกี่ยวกับในเรื่องของการเงิน other people money อะค่ะ passive income มันเหมือนคุณจะต้องเหมือนที่ผ่านมาอาจจะรับภาระรับผิดชอบในเรื่องของลูกค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับความชอบตัวเองเยอะแล้วมันทำให้คุณเกิดจุดเปลี่ยนบางอย่างเกิดขึ้นซึ่งสิ่งนี้เนี่ยคุณจะเปิดใจ
กับอะไรที่มันใช้คำว่าเหมือนทำเพื่อครอบครัวใช่ไหมแล้วก็มองถึงอนาคตของเด็กมองถึงอนาคตของสิ่งที่คุณได้ทำไปในตอนเนี้ยบางคนน่ะทำเป็นโปรเจกต์บางอย่างแล้วเป็นความชอบก็ได้นะเหมือนกับรักสิ่งนั้นเหมือนเป็นลูกของเขาแบบนี้ก็ได้ซึ่งมันสัมพันธ์กันกับความชอบจริงๆของคุณหรือแม้แต่เรื่องในเรื่องราวในครอบครัวของคุณที่อาจจะแบบเหมือนโอกาสที่มีเนี่ยอยากให้เด็กอยากให้ลูกหรือว่าอยากให้สิ่งที่คุณชอบเนี่ยค่ะมันทำได้สำเร็จโดยที่ไม่ต้องมีข้อจำกัดแบบเนี้ยนะ22 มกราคมยูเรนัสเดินนำหน้าซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นภาวะที่ในเรื่องของการเงิน Other People Money เงินคนอื่นมีคนให้เงินมาเรื่องพวกนี้เนี่ยมันจะคล่องตัวมากขึ้นโอกาสเหมือนไม่เป็นจุดสะดุดของคุณแล้วนะ26 มกราคมดาวศุกร์เดินนำหน้าเข้าสู่ราศีมีนซึ่งเป็นเดือนที่6ของคุณก็คุณจะความรักหรือว่าการเงินนะคะจะมาจากการใช้ชีวิตประจำวันของคุณนี่แหละทุกอย่างสิ่งจะปรับเข้ามาให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นชัดเจนมากขึ้นมีโอกาสใครสมัครงานก็ได้งานใหม่ๆหรือว่าทำธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพก็ได้หรือว่าตัวคุณเองหรือว่าในเรื่องของความสวยงามที่มันมากขึ้นคนจะทักเฮ้ยไปทำอะไรมาดูดีขึ้นมันก็นำพามาซึ่งโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานของคุณได้นะคะถัดมาวันที่5 กุมภาพันธ์นะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ฟูลมูนในราศีสิงห์เรือนที่11ของคุณจบเริ่มต้นใหม่สิ่งที่คุณแสดงให้คนเห็นกับใจคุณตรงข้ามกันใจอยากจะทำอะไรกับความชอบตัวเองขอโทษใจทำอะไรเพื่อสังคมเพื่อกลุ่มคนอื่นแต่สิ่งที่ทำเนี่ยก็ต้องจัดการที่เราก่อนให้ได้ใจอยากทำการกุศลช่วยเหลือคนอื่นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวเองต้องทำอะไรเพื่อคนในครอบครัวทำอะไรเพื่อตัวเองก่อนให้ได้เพราะการเงินก็มีจุดใช้คำว่าเป็นข้อกำหนดเหมือนกันที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจบเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความฝันความเป้าหมายสังคมคอนเนคชั่นของคุณคุณมีโอกาสได้เจอคนดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะที่เข้ามาในชีวิตนะคะมันเป็นภาวะที่คุณจะรู้สึกถึงความเป็นไปได้ในทุกๆเรื่องแล้วก็ต้องบอกว่าคุณมีความมั่นใจคุยทำอะไรออนไลน์สำเร็จนะคะออนไลน์เกี่ยวข้องกับต่างประเทศเกี่ยวข้องกับการเดินทางไกลการเรียนการสอนระดับสูงสำเร็จได้แน่ๆนะคะถัดมาวันที่11 กุมภาพันธ์ดาวพุธเข้าสู่ราศีกุมก็เป็นช่วงเวลาที่คิดอะไรนอกกรอบสื่อสารอะไรนอกกรอบทำอะไรไม่เหมือนใครเพื่อนนะคะคิดอะไรที่แบบแหวกแนวแตกต่างจากใครเขาอยู่แล้วนะแล้วก็18 กุมภาพันธ์ดาวอาทิตย์เข้าสู่ราศีมีนก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะค่อนข้างโฟกัสให้กับเรื่องการงานเยอะมากๆงานประจำทำอะไรที่เป็นเหมือนกับวิถีชีวิตทำทุกวันจัดระเบียบชีวิตให้มันแบบเป็นระเบียบชีวิตมากขึ้นอาจจะเกี่ยวข้องกับยาอาหารเครื่องดื่มอาหารของเหลวอาหารเสริมหรือว่าเกี่ยวข้องกับการดูดวงฮีลลิ่งช่วยเหลือไซโคโลจิสก็ได้นะคะเหมือนคุณจะต้องเข้าสังคมอ่ะแล้วเจอคนเหมือนเนื้องานคุณอ่ะถ้าทำพวกนี้จะดีมากๆแล้วก็มันจะขยายไปวงสังคมที่กว้างขึ้นกว่าเดิมได้มากๆอาจจะต้องไปทำงานการกุศลที่มากกว่าเดิมก็ได้20 กุมภาพันธ์นิวมูนเกิดขึ้นในราศีมีนก็เป็นภาวะเนาะจบเริ่มต้นใหม่นะคะโดยสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันคุณนี่แหละมีโอกาสเริ่มต้นงานใหม่มีโอกาสที่จะจัดระเบียบชีวิตใหม่ๆลูกน้องบริวารใหม่ๆหรือว่าหันมาดูแลตัวเองใหม่ๆหรือสัตว์เลี้ยงใหม่ก็ได้นะคะจริงๆเดี๋ยวพฤหัสกับอาทิตย์ก็จะมากุมกันเนาะก็คือโอกาสในเรื่องงานในเรื่องของเป้าหมายคุณจะชัดมากเพื่อนคอนเนคชั่นคุณจะดีมากนำพามาซึ่งโอกาสที่ดีๆให้กับตัวของคุณเองนะคะเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งอุบอิบนิวมูนอินไพเซสก่อนอย่าเพิ่งว่าแจงนะแล้วนี่ก็คือลบโปรแกรมลบไปแล้วเพิ่งเห็นว่ามัน2023อันนี้
โอเคอันอื่นถูกแล้วอันนี้ผิดอันเดียวเอาใหม่เทคสองนิวมูนอะนิวมูนในราศีมีนจริงๆไม่แตกต่างแต่จะบอกว่านิวมูนนะคะเดี๋ยวใครที่ฟังถึงตรงนี้นะคะเมื่อกี้ที่นิวมูนในราศีมีนนะพอสไว้นะอันนั้นไม่ใช่นะเพราะมันกลับปีเลื่อนปีมา2023เพิ่งเห็นขอโทษด้วยค่ะคือนิวมูนในราศีมีนมันเป็นภาวะการเริ่มต้นงานใหม่ๆถูกต้องแล้วเริ่มต้นความเชื่อเริ่มต้นเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตประจำวันใหม่ๆแต่ทีนี้เนี่ยนิวมูนเนี่ยมันกุมกับเสาร์เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณต้องรับภาระอาจจะเยอะหน่อยอาจจะต้องรู้สึกถึงภาวะกดดันอาจจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของลูกหรือว่าในเรื่องของความชอบในเรื่องของความเป็นตัวเองอ่ะมันเหมือนได้รับความกดดันมาเยอะเหมือนกับที่ผ่านมาคุณสังเกตตัวเองดู2-3 ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้แบบเฮ้ยฉันทำอะไรเพื่อตัวฉันเองไม่ค่อยทำอะไรเพื่อคนอื่นตลอดอย่างเงี้ยแล้วในการเริ่มต้นครั้งนี้มันเหมือนเป็นการเปลี่ยนวิถีชีวิตประจำวันคุณค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะแต่โอกาสนั้นเนี่ยเหมือนถ้าเป็นการเงินมันจะเข้ามาแบบปาฏิหาริย์ความรักก็เหมือนกับจะเจอคนที่ทำให้คุณรู้สึกโรแมนติกเพ้อฝันมากๆจินตนาการสูงมากแบบเห็นแล้วชอบมากๆเลยนะคะทุกทางนั้นทั้งนี้ค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนสิ่งที่เคยเจอมาก่อนรูปแบบความสัมพันธ์ที่เคยเจอคนที่ทำให้คุณแบบไม่สบายใจเสียใจใดก็ตามเนี่ยคุณจะต้องเปลี่ยนก่อนคุณถึงจะสามารถพาตัวเองไปอยู่ในภาวะแบบหลงโรแมนติกได้แบบโดยง่ายนะแล้วบางคนเนี่ยอาจจะด้วยความที่อังคารกับเนปจูนมันฉากกันอ่ะบางคนอาจจะมีภาวะแบบเหมือนเบลอเบลงงนิดนึงเหมือนกันเช็คนิดนึงอย่าแบบไปหลงไว้ใจใครได้ง่ายนะคะตรงนี้นะที่อยากจะเตือนนะแล้วก็จริงๆพฤหัสไครอนมันกุมกันเนาะจริงๆแจงไม่ได้พูดคือมันเป็นภาวะที่คือไคร่อนเนี่ยคือบาดแผลใช่ไหมการฮีลิ่งเยียวยาตัวเองมันอยู่ในเรื่องของคู่ของคุณมาตั้งนานแล้วเหมือนตอนเนี้ยมันเป็นภาวะที่คุณจะได้ปรับเหมือนมาปรับมาทําความเข้าใจกันโดยตรงเสียทีนะว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะดีไม่ดีมันควรจะชัดเจนยังไงแจงอยากจะบอกว่าในช่วงที่ดาวพฤหัสมันมากุมไคร่อนอะนะมันจะเป็นภาวะเหมือนกับทําให้หลายคนเนี่ยเหมือนไคร่อนนี่มันคือปมใช่ไหมบาดแผลหรือว่าเรื่องราวที่หลายคนประสบการเจอภาวะอะไรใดก็ตามที่มันต้องเป็นการกดดันการเป็นตัวเองการยอมรับตัวเองการกดขี่ความต้องการที่จะแบบเหมือนเอาตัวรอดอ่ะหรือว่าหลายครั้งหลายคนก็จะมีปัญหาในเรื่องชีวิตคู่มาสักระยะหนึ่งที่ผ่านมาเนาะทีนี้หลายคนอาจจะรู้สึกถึงการเบิร์นเอาท์แต่เมื่อดาวพฤหัสเนี่ยมาเจอไครอนเนี่ยคุณจะได้เจอโอกาสที่จะได้เปิดเผยความต้องการของตัวเองจริงๆนะคะจะเรียกว่าเหมือนรู้สึกได้เหมือนเกิดใหม่เลยก็ได้นะเพราะพฤหัสเนี่ยมันวนมาที่ดาวราศีเมษเนี่ย12 ปีมาครั้งหนึ่งนะคะคุณลองนึกดูถ้าใครแบบจำ12 ปีที่แล้วได้อะคุณจะให้มองว่าเฮ้ยแพทเทิร์นชีวิตอะมันจะมาเหมือนแบบเป็นการเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอีกครั้งหนึ่งอะค่ะก็ได้ต้องบอกว่าการที่เราย้ายโฟกัสของเราไปที่การลงมือทำโดยปราศจากเป้าหมายเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องพลาดได้ต้องระวังคุณต้องเช็คใจตัวเองก่อนความพร้อมอารมณ์สัญชาตญาณตัวเองว่าแต่ละครั้งที่คุณทําไปคุณได้แยกแยะชัดเจนหรือยังว่าเฮ้ยมันทําไปหรือทําเพราะมีจุดประสงค์อะไรนะคะประมาณนี้เนาะก็อ่ะเดี๋ยวจะขอเปิดไพ่ให้ลองเช็คดูนะว่าแบบ12 ปีที่แล้วเนี่ยถ้าจําได้ทําอะไรกันของแจงเองเป็นช่วงปีพอเรียนจบเปลี่ยนงานเป็นงานแล้วก็มาเริ่มงานดีเทลยาก็คือเป็นช่วงแบบดีนะแต่หนักเหนื่อยมันต้องเรียนรู้อะไรหลายอย่างเยอะมากแต่ว่าหลังจากนั้นก็พุ่งมาตลอดนะ เพราะฉะนั้นก็ลองนึกย้อนกลับดูโดยมากมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องงานเรื่องตัวเองเป็นหลักนะคะหลายคน9 ดาวเกิดขึ้นอาจจะมีความรู้สึกเครียดเหมือนกันโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะอาจจะ
มันเป็น the world เนาะจบเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นสิ่งใหม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นใจเย็นๆทุกอย่างมัน new chapter ใหม่อ่ะขอให้คุณนึกว่าเฮ้ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันทําได้คุณสามารถสื่อสารได้แน่ๆนะคะเจนขอเฉพาะเจาะจงในเรื่องงานนะคะ8ดาบหลายคนอาจจะมีความกังวลใจรู้สึกว่าหาทางออกไม่ได้ใจเย็นๆได้ไพ่ the high priestess คือคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองอยู่คุณมีคนช่วยเหลือคุณอยู่หลายคนไม่ต้องห่วงคุณสามารถรอดได้แน่ๆแจงมั่นใจเรื่องการเงินโอกาสใหม่ๆเข้ามาในการสื่อสารในการพูดคุยอุปสรรคถามว่ามีไหมมันมีไกลๆคุณสำเร็จได้มากกว่าได้ไพ่หกไม้เท้าสำเร็จแน่ๆในเรื่องของการเดินทางเสียเงินเยอะรู้สึกเหนื่อยอ่อนเยอะเหมือนกันในช่วงเวลานี้อาจจะเกี่ยวข้องกับเด็กผู้ชายหรือว่าเหมือนเราต้องแบบใช้จ่ายเยอะเป็นพิเศษก็ได้ช่วงเวลานี้นะก็แต่ถ้าถามว่าเดินทางจะเป็นอะไรไงไม่เพียงแต่ว่ามันรายจ่ายมันเยอะนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรียนต่อโอกาสใหม่ๆเข้ามาแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณชื่นชอบด้วยในเรื่องต้องเปลี่ยนแชปเตอร์อาจจะเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยตรงก็ได้แล้วก็ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะก็มันต้องบริหารจัดการอารมณ์แล้วก็เรื่องงานให้ได้ความรักและเรื่องงาน10 ถ้วยคือมันเป็นไพ่เหมือนกับคนกลับมารวมตัวกันอ่ะมันเป็นภาวะครอบครัวสุขสันต์นะคะบางทีก็มีความลังเลสงสัยใดๆก็ตามอยู่นะคะโอกาสเข้ามาพร้อมๆกันนะคะหรือใครบางคนที่แบบมี2 คนที่เข้ามาให้ต้องเลือกคุณอาจจะต้องแบบเลือกยังไงดีให้เลือกคนที่ทําให้คุณรู้สึกแบบมีความสุขอะค่ะโรแมนติกอะเอาคนนั้นนะคะเป็นภาวะหยุดดูหยุดเลือกอยู่ถ้าสมมติว่าใครโสดนะหยุดดูอยู่ก่อนนะคะแต่ไม่ต้องห่วงหรอกสำหรับชาวตุลในช่วงปีนี้แจงค่อนข้างจะมันเป็นโอกาสที่ดีอะที่คุณควรจะต้องมีพาร์ทเนอร์ดีเข้ามาในชีวิตแจงก็หวังใจช่วยว่าคุณจะแบบพาร์ทเนอร์คุณดีๆทั้งนั้นน่ะเนาะก็ขอให้เจอให้ใช่สักทีแล้วกันนะคะตรงนี้นะโอเคไปแล้วจ้าขอบคุณทุกคนมากเลยสวัสดีค่ะ